ไฟไหม้บ้านเรือนไทยวอดทั้งหลังคุณลุงวัย70ปีจุกอกสูญทรัพย์ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทวันที่4มิถุนายน2566เมื่อเวลา 21 นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่บ้านเลขที่ 31/3 หมู่ที่4บ้านใสเดือยตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังพบว่าไฟกำลังลุกไหม้บ้านซึ่งเป็นบ้านไม้เรือนไทย2ชั้นวอดทั้งหลังเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดกั้นไม่ให้ไฟลุกลามไปด้านหลังบ้านปูนชั้นเดียวและบ้านข้างเคียงซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ใช้เวลากว่า1ชั่วโมง30นาทีในการฉีดน้ำเพลิงจึงสงบโดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของลุงคล่องอายุ70ปีลุงคล่องแกเล่าว่ามีหลานวิ่งตะโกนมาเรียกตนเองว่าไฟไหม้หน้าบ้านมาจากชั้น2ของบ้านเรือนไทยซึ่งในขณะนั้นตนเองได้นอนอยู่ด้านหลังของบ้านที่เป็นบ้านปูนชั้นเดียวซึ่งติดกับบ้านเรือนไทยพอหลานบอกไฟไหม้บ้านก็ตกใจรีบวิ่งออกมาซึ่งบ้านหลังนี้สร้างมา30กว่าปีแล้วทำด้วยไม้ทั้งหลังและตนเองอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวและบ้านก็ไม่ได้ทำประกันอะไรบริเวณด้านหน้าเสียหายทั้งหมดคาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้านแต่โชคดีที่ไม่ได้ไหม้บ้านปูนชั้นเดียวด้านหลังที่อยู่ติดกับบ้านเรือนไทยไปด้วยในส่วนของเสื้อผ้าและเงินก็ไว้กับตัวอยู่ช่วงด้านหลังของบ้านแต่ก็รู้สึกเสียใจที่บ้านเรือนไทยโดนไฟไหม้หมดด้านเพื่อนบ้านเล่าว่าเหตุเกิดประมาณ1ทุ่มกว่าๆบ้านมี2ชั้นบริเวณด้านหน้าเป็นบ้านเรือนไทยทำด้วยไม้ทั้งหลังเจ้าของบ้านมีอาชีพกรีดยางพาราบ้านหลังนี้เลยมีเพียงแกอาศัยอยู่คนเดียวตอนเกิดเหตุแกนอนอยู่หลังบ้านได้มีคนวิ่งมาบอกแกว่าไฟไหม้หน้าบ้านเสียหายทั้งหมดแกจึงรีบหนีออกมาเนื่องจากไฟไหม้ลุกท่วมบ้านทั้งหลังส่วนความเสียหายคาดไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและจะทำการหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงอีกครั้งกลับมาจากบ้านก็เห็นไฟประตูอยู่แล้วค่ะด้านบนค่ะคือก็ไม้ไหวมากเลยบ้านไม้ด้วยบ้านไม้ค่ะเป็นบ้านไม้เดินได้ตรงชั้นตรงชั้นค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นโถงอยู่ค่ะนอนอยู่ด้านล่างแกจะชอบนอนด้านล่างค่ะไม่ได้นอนด้านหน้าคือบ้านมันยาวอะค่ะต้องนอนในด้านล่างนี่ตั้งแต่บอกไฟไหม้ก็เข้าไปปลุกแกตั้งแต่ออกมาแล้วตอนนั้นแกนอนเดียวใช่ค่ะนอนประมาณกี่โมงได้ดูช่วงประมาณกี่โมงเจ็ดโมงได้เจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงประมาณถึงนี้ไปจัดกันมากันแล้วเออตรงกลางค่ะมันจะเป็นต้นตกมันเป็นจันทร์โต้งค่ะซึ่งการมันเป็นร่างกายตรงกลางนั้นบ้านต้องชันใช่บ้านต้องชันต้องชันด้านหน้าค่ะด้านล่างจะเป็นชันเดียวใช่ค่ะปกติเจ้าก็ไปบ้านที่อยู่คนเดียว
แล้วโลกเพื่อไฟไหม้เรื่องคุณตะบนคุณหอกเองคุณหอกเองหรือไปเหยียบเดียวครับแต่มันไหม้จากตรงไหนก่อนเจียนเหมือนเจียนซ่องเจียนซ่องเจียนซ่องปกติเรามันน่าจะเกิดจากอะไรเปิดว่าเนี่ยไอ้เออทำไมได้อยู่อ๋อตอนนี้ปกติในบ้านนี่อยู่กี่คนคนเดียวเขาอยู่คนเดียวบ้านในสัมปทานแล้วมั้งไหมไม่โอนิขาจะให้ประมาณกี่ล้านได้เราทำคนเลยนะอาจจะเป็นยี่สิบล้านแน่นอนเลือกไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวบ้านไม่ได้ผมรับผมมาอยากอยู่ด้านล่างพี่นะนุ๊กอยู่ด้านล่างมาเป็นพวกฟอนิเจอร์พวกกล้องสนใจเลยนะอันนี้กล้องไม่หมากตอนนี้ไม่หมากอ๋อแต่ว่าใต้ไฟเวลาเดินตอนนั้นนั่นเดินเหมือนไม้เลยใช่ไหมเดินเหมือนไอ้ทิศกลางว่าเดินเหมือนไม้เดินกลางว่าไม้เลยแล้วก่อนอันนี้มันมีไฟจอดอะไรอยู่ไม่เคยจอดนิดยังที่เสียงนี่คืนนี้ตอนนั้นเรานอนเรียวไหมไม่นอนที่ผมปอกเอาไปเลยอ๋อปอกเอาอยู่กลางนั่นนะเออคนนอนกลางเลยแต่ตัวขึ้นขึ้นแล้วก็องยิงไปตัวขึ้นแล้วแม่มันดังเลยร่างกายตัวขึ้นกลุ่มคืนนี้มันดังเลยแล้วก็แต่ผมไม่ออกมาเลยคืนนี้อันเดียเชิงบนนี้เลยบอกไปทิศไปทิศตรังสตอรี่รายงาน